และหลังจากที่ยอดสะสมของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในวันนี้นะครับทางด้านของนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก็ออกมาเตือนนะครับผู้ที่ไม่ยอมกักตัวอยู่ในบ้านว่าคุณเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มภาระให้กับทีมแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ที่ไม่เพียงพอด้วยนะครับวันนี้เรามีคนไข้ที่รักษาอยู่ในศรีราชกว่า50รายณวันนี้สิ่งที่เราเห็นเพิ่มขึ้นคือเรามีคนไข้เข้ามามากขึ้นและคนไข้หนักมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ประเทศไทยทะลุหลัก 1,000 เมื่อวานวันเดียวกับที่ประเทศมาเลเซียทะลุหลัก 2,000 เมื่อวานมาเลเซียตอนนี้เสียไปแล้ว23รายเสียชีวิตไปแล้ว23รายสิ่งที่เรากำลังห่วงคืออัตราการโตของเคสที่เป็นโควิดเนี่ยเรากำลังวิ่งเข้าหามาเลเซียถ้าเราไม่ช่วยกันจริงๆอาทิตย์หน้าเราอาจจะเจอตัวเลข 2,000 จริงๆภายในปลายสัปดาห์หน้าและตรงเนี้ยโรงพยาบาลตั้งรับยังไงก็ตั้งรับไม่อยู่นะวันนี้โควิดไม่ได้มีเฉพาะในศรีราชแล้วมีกระจายไม่ใช่เฉพาะในกทม.แล้วฉะนั้นสิ่งที่ต้องช่วยกันผมย้ำอีกครั้งหนึ่งฮะเราหยุดโควิดตอนเนี้ยการตั้งรับการรักษาพยาบาลตอนนี้ทรัพยากรยังไม่พอยืนยันว่ายังไม่พอเพราะจำนวนเคสมันจะมากขึ้นเรื่อยๆเราไม่ได้ดูว่าพอหรือไม่พอวันนี้เรากำลังพูดไปอีกหนึ่งอาทิตย์นี้เราจะพอหรือไม่พออีก2อาทิตย์จากนี้จะพอหรือไม่พอถ้าสมมติขาเข้าคือคนไข้หนักๆยังมากขึ้นเรื่อยๆสังคมไทยยังไม่ช่วยกันยังมาเจอกันยังจะกระจายเชื้อกันอีกเนี่ยทรัพยากรยังไงก็ไม่พอฉะนั้นผมอยากย้ำตรงนี้เนี่ยก่อนจะบอกว่าเราพอหรือไม่พอเราต้องตัดทางเข้าต้องน้อยลงทางออกตอนนี้ทางรักษาตอนนี้โรงพยาบาลพยายามทำทุกวิถีทางทั้งที่มีอยู่กับนวัตกรรมใหม่ๆที่เราจะเข้ามาพยายามเติมอยู่ทำอยู่แต่ขณะเดียวกันทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่เติมไม่ง่ายแพทย์พยาบาลที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้ผู้ที่ทำแลบนักเทคนิคการแพทย์ที่ทำทางด้านนี้จะมีอยู่จำนวนหนึ่งถ้าขาเข้ายังเยอะมากขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าอันนี้น่าเป็นห่วง